ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะมีประชาชนที่ไม่ได้จองตั๋วเที่ยวรถปกติมารอเข้าคิวซื้อตั๋วรถเสริมนะคะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหลังจากเที่ยวปกติได้ถูกจองเต็มไปแล้วจนถึงวันที่18เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนไปที่สถานีขนส่งอาเขตเพื่อเดินทางกลับขณะที่ขนส่งจังหวัดนะคะยังคงเข้มงวดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถพร้อมเตรียมรถเสริมอีกกว่า30เที่ยวต่อวันค่ะมั่นใจว่าในวันนี้นะคะจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากมีชาวไทยและชาวเมียนมาทยอยเดินทางกลับนะคะหลังจากที่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดคึกคักทางเจ้าหน้าที่ฝากเตือนการใช้รถบนถนนสายตากแม่สอดต้องระวังเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างค่ะ